สวัสดีครับปือตาติดนะครับเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาขึงเฟรมผ้าใบกันครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาขึงเฟรมผ้าใบกันนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วที่ผมลงไว้เมื่อนานพอสมควรที่ทำเฟรมไว้วันนี้ก็จะมาขึงผ้าใบอันนี้เป็นผ้าแคนวาสก็ก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเปิดตาตี Channel แล้วก็มีอีกปุ่มนึงปุ่มใหม่ก็ช่วยกดไว้ด้วยก็ดีนะครับเป็นรูปกระดิ่งกดแล้วกิ้งๆเอาไว้แจ้งเตือนว่าผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆไว้บ้างก็ยังไงก็เดี๋ยวมาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าก่อนจะเริ่มก็มาดูเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์กันก่อนอย่างแรกก็เหมือนเดิมเฟรมต่อเองคือผมไม่ค่อยได้ซื้อเฟรมส่วนใหญ่จะทำเองซะมากกว่าซื้อมันราคาแพงๆคือผมไม่ต้องใช้ขนาดนั้นไงตัวต่อเองซื้อไม้มาทำแบบเคปที่ผ่านมาแล้วก็อย่างที่สองก็นี่ก็เป็นผ้าแคนวาสก็เกรดธรรมดาไม่แพงมากต่อไปก็อันนี้เป็นปืนยิงลูกแม็กผมมี2ตัวเนี่ยมันเป็นสำหรับยิงตะปูกับยิงแม็กอันนี้คือยิงตะปูสังเกตดูลูกมันจะเป็นตะปูเงี้ยอันนี้ผมใช้ยิงมุมเฟรมแต่เนี้ยมันจะเป็นลูกแม็กเหมือนแม็กทั่วไปเหมือนแม็กที่ใช้ตามออฟฟิศจริงๆคือมันไม่ต้องใช้ตัวปืนลมอย่างนี้ก็ได้ใช้แม็กแบบจริงที่โรงเรียนก็ชอบใช้ยิงบอร์ดกันนะพวกนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันมันจะได้ประหยัดหน่อยแต่อันนี้คือผมมีอยู่แล้วอ่ะใช้กับปั๊มลมมันสะดวกกว่าเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนี่ยแกะนี่ก่อนแคนวาสนี่แคนวาสนี่มันก็มีหลายเกรดนะแต่ที่ผมเลือกใช้คือเกรดธรรมดาไม่ถึงกับดีมากดีมากก็ให้พวกมืออาชีพก็ใช้กันผมมือธรรมดาผ้าแคนวาสมันต่างจากผ้าดิบยังไงคือมันจริงๆแคนวาสมันก็คือผ้าดิบชนิดนึงนะแต่มันจะทำออกมาดีกว่าสำหรับเขียนรูปโดยเฉพาะเพราะบางทีถ้าแบบเด็กนักเรียนใช้ก็ใช้แค่ผ้าดิบธรรมดาพวกที่ขายตามผ้าอุรัตหรือว่าร้านขายผ้าอะไรพวกนี้มันไม่จำเป็นต้องใช้ผ้าดิบที่มันดีๆแล้วก็มาทาสีพลาสติกทับเอานี่เขาก็ทาพวกกัสโซมาแล้วอะพวกผ้าแคนวาสเนี่ยรองพื้นมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มขึงกันวิธีขึงคือเดี๋ยวผมจะบอกขั้นตอนคร่าวๆคือต้องเริ่มจากตัวกลางมันก่อนเนี่ยขึงกลางทั้ง4ด้านแล้วค่อยมาไล่ดึงให้มันตึงทีหลังแล้วก็อุปกรณ์อีกอย่างนึงที่ผมจะใช้ก็คือนี่ก็เป็นอีกอย่างนึงที่ผมใช้ก็เป็นครีมสำหรับดึงผ้าโดยเฉพาะก็มันทำให้งานสะดวกขึ้นแล้วก็ไม่เจ็บมือเวลาดึงผ้าผ้าดิบมันเวลาใช้กับผ้าดิบธรรมดาจะเห็นชัดเพราะมันจะดึงได้แบบตึงเป๊ะเลยแต่ถ้าใช้กับแคนวาสอันเนี้ยต้องดึงระวังหน่อยเพราะแคนวาสส่วนใหญ่ผ้ามันจะค่อนข้างกรอบเพราะมันผ่านการรองพื้นมาแล้วดึงตึงมากๆมันจะขาดสำหรับผ้าเกรดธรรมดานะแต่ถ้าผ้าดีๆผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะไม่เคยใช้ว่ามันจะขาดหรือเปล่าเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเนี่ยผมเติมใส่ลูกแม็กก่อนเนี่ยลูกแม็กที่ใช้เนี่ยมันก็เหมือนกับแม็กธรรมดาที่ใช้ตามออฟฟิศอะไรพวกนี้แหละแล้วก็เปิดยังใส่ไม่ได้เพราะตัวนี้มันคายอยู่มันต้องให้มันเหลือน้อยกว่านี้ก่อนก็ไม่เป็นไรเนี่ยเวลาขึงก็ต้องยิงตรงกลางมันก่อนกลางเฟรมแล้วค่อยไล่ขึงดึงให้มันตึงจนถึงมุมอันนี้ผ้ามัน
มันยาวเพราะผมซื้อมาตั้ง2เมตรเพราะเฟรมมันแค่เมตรคูณเมตรมันซื้อเมตร20ไม่ได้เพราะว่ามันร้านเขาขายเป็นเมตรเขาไม่ขายแบบเป็นย่อยที10 20เซนเดี๋ยวต้องตัดก่อนโอ้กันไกมันโคจะไม่คมกระเตอร์ดีกว่าก็เศษที่เหลือเก็บไว้ใช้งานอื่นเหลือเยอะพอสมควรหาที่ไว้กันห้องไม่มีที่จะเดินแล้วนี่คือห้องเก็บของก็ตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มาขึงกันต่อเหมือนเดิมอันนี้อีกด้านหนึ่งก็ขึงตรงกลางดึงตรงกลางให้มันตึงก่อนในสองมุมแล้วก็ทีนี้ก็มาด้านที่มาอีกด้านหนึ่งก็เดี๋ยวต้องใช้นี่ช่วยเขียนก็ยึดเรียบร้อยแล้ว4ด้านยึดกลางต่อไปเราก็จะค่อยๆไล่ออกไปจนถึงเกือบๆมุมจะยังไม่มุมสุดนี่ผมกลัวมันขาดนะเนี่ยก็เคยซื้อแคนวาสแบบเกรดไม่ค่อยดีมาแล้วขึงอย่างเงี้ยแหละผลสรุปคือแม่งขึงตึงมากแล้วขาดเนี่ยแล้วเราพอขึงเรียงหมดแล้วเนี่ยเราจะเว้นช่วงมุมไว้นิดนึงเพื่อไว้ดึงเข้ามุมอีกทีนึงเดี๋ยวขึงไว้ก่อนขึงให้รอบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูช่วงมุมมันอีกทีก็เวลาขึงด้านหนึ่งแล้วอะต่อไปก็จะเราจะมาขึงด้านตรงกันข้ามแล้วก็อีก2ด้านที่เหลือก็ทำเหมือนกันถึงเป๊ะเนี่ยถ้าขึงแล้วตึงๆเนี่ยเวลาเคาะปลายเสียงดังปุ้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 งเหมือนตีกองอะแต่ถ้าขึงแบบย่อนๆนะเคาะไปเสียงมันจะไม่มีเสียงอ่ะเนี่ยตึงเป๊ะเนี่ยนี่ขนาดต้องขึงแค่3ด้านนะเนี่ยไอเนี่ยช่วยได้เยอะแล้วใครมีตังก็ซื้อถ้าขึงเฟรมเองก็ซื้อไว้ใช้จะดีแต่ถ้าซื้อเฟรมสำเร็จรูปก็ไม่ต้องซื้อไว้หรอกนี่ผมขึงเองขึงเฟรมเองต่อเฟรมเองใช้เองประจำมันเลยต้องมีไว้
ทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะมาเก็บช่วงมุมให้มันเรียบร้อยขึ้นทีนี้เดี๋ยวเราก็มาเก็บช่วงมุมให้มันเรียบร้อยขึ้นก็เหมือนเดิมดึงนี่ผมเหลือผ้าไว้น้อยเกินมันเลยดึงลำบากก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาก็พับให้มันเข้าไปหน่อยมันได้สวยๆมันแหว่งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จริงๆก็ไม่เป็นไรว่าเดี๋ยวเวลาวาดเสร็จก็ใส่กรอบปิดตรงนี้มันก็มองไม่เห็นตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยด้านเนี้ยจะสวยหน่อยเพราะผ้าช่วงนี้มันยาวก็เรียบร้อยแล้วตึงเป๊ะเคาะดูปุ้งปุ้งปุ้งเนี่ยจะขึงตึงเสียงต้องอย่างเงี้ยจริงๆมันขึงตึงได้อีกนะเนี่ยแต่คือมันเป็นผ้าแคนวาสผมไม่กล้าตึงมากเพราะเดี๋ยวมันขาดต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาตัดในส่วนที่เหลือๆพวกเนี้ยออกให้มันสวยๆทีนี้ก็มาตัดหาคัตเตอร์คมๆเกรดไว้ระวังมือแหกคัตเตอร์ไม่ค่อยคมหรือถ้าคมเนี่ยลากไปปุ๊บมันจะขาดเลยนี่คัตเตอร์แม่งคือหมดนะมันต้องฝืนโอเคจบสำหรับขั้นตอนการขึงเฟรมตึงเป๊ะตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยปุ้ง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 นะครับทีนี้ก็เป็นอันจบกระบวนการสำหรับการขึงผ้าใบขึงแคนวาสขั้นตอนต่อไปก็บรรเลงสียังไงก็คลิปนี้เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับ Bird Artist Channel แล้วก็มีปุ่มใหม่ปุ่มนึงปุ่มรูปกระดิ่งก็กดไว้ก็ดีครับไว้แจ้งเตือนว่าผมลงคลิปอะไรไว้ใหม่ๆบ้างเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ